พี่เต้ก็จะใส่อันนี้คือเหมือนฉันชอบใส่แบบแนบชิดคือเป็นคนชิลๆสบายๆไปทำงานแล้วก็จะใส่เอวลอยเป็นปกติเลยการที่เราโดนกดดันมาแล้วว่าวันนี้เธอภูมิใหญ่หรือเปล่ากดดันเธอดูภูมิเจสิเคล็ดลับคุณเจนะคะเคล็ดลับคุณเจอยู่ที่นั้นพอฟ้องก่อนจริงๆอัดไปแล้วอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณเจนี่ที่นายเขาลืมกดอัดพิมก็เลยจะต้องมาเปิดรายการใหม่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับรายการพี่สาวทั้งสาวค่ะแล้วก็จะมาพูดกันรอบที่2ดีกว่าวันนี้จะมาในท็อปปิกอะไรคะคุณเจท็อปปิกการแต่งตัวไปเดทนะคะหลังจากที่เราทำ Q&A ใน IG แล้วเนาะทำอยู่คนเดียวไม่ปรึกษาเลยจริงๆไลฟ์สไตล์ของพวกเราไปเดทกับไปเที่ยวกับเพื่อนก็คล้ายกันอยู่ว่าลุคไปเดทเพราะว่าเขากำลังคลั่งรักแฟนนะคะแต่ว่าลุคที่ใส่กันนะจริงๆใส่ไปกับเพื่อนกับครอบครัวกินข้าวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะมันเป็นลุคกลางๆแล้วถ้าใครที่ติดตามในคอมเมนต์อาจจะมีเยอะมากทุกคนว่าแบบชุดนี้หน่อยค่ะชอบกันแต่งตัวคุณเจมากมากเลยค่ะวันนี้พิมก็จัดให้แล้วนะคะพิมให้คุณเจเขารวบรวมลูกต่างๆมาด้านนู้นนะคะแต่เราแขวนเสื้อชิวๆของคุณเจไปแย่งร้านน้องพิมเหมือนกันค่ะชื่อร้านอะไรนะคะเราชอบให้เสื้อกันไปทุกคนส่วนปกติแล้วอ่ะน้องพิมชอบแต่งตัวยังไงรูปร่างยังไงวันนี้นะคะที่พิมยกมาแต่สีชมพูทุกคนเพราะว่าพิมรู้ว่าพี่เจชอบใส่ขาวทอดำใช่ป่ะใช่พิมเอามาแต่สีชมพูนะคะเพื่อจะเป็นแบบอีกช้อยส์นึงให้เพื่อนๆใครที่ชอบใส่สีสันเพราะว่าสีชมพูก็เป็นสีที่ผู้หญิงใส่ง่ายขาวผิวด้วยอ่ะใช่สีขาวสีดำได้เอ้ยดำไม่ค่อยพิมชอบใส่สีขาวสีนูสีชมพูประมาณนี้จริงๆเป็นคนชอบใส่แบบเสื้อครอปเสื้อเอวลอยต่างๆเพราะว่าเราอ่ะจะไม่ได้มั่นใจขาแขนเราขนาดนั้นแต่ว่าเราจะมั่นใจช่วงเอวทุกคนพิมก็เลยชอบใส่ให้มันแบบโชว์เอวนิดนึงแล้วก็ถ้าเราใส่แบบนี้แล้วอ่ะพิมจะชอบใส่คาร์ดิแกนแล้วก็เบเซอร์ทับเพราะว่าหนึ่งที่หนาด้วยแล้วก็มันเหมือนแบบเวลาทับแล้วอ่ะถ้าหนาก็ใส่แต่ว่าถ้าสมมติร้อนเราก็ถอดออกได้มันก็แบบง่ายดีใส่กระโปรงกางเกงขาสั้นอะไรอย่างได้หมดนะแต่ว่าจะเน้นเป็นอันที่ไม่ได้เอวต่ำมาเพราะว่าไม่ได้อยากจะให้โชว์แบบขนาดนั้นใช่มันจะดูโป๊เกินไปแล้วพิมไม่ได้แต่งตัวโป๊ขนาดนั้นพิมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้มั่นใจก็จะใส่เป็นเอวที่มันสูงขึ้นมาหน่อยถ้าสมมติอันนี้มันต่ำไปพิมก็จะตึ๊บพับให้มันดูแบบดูสูงหน่อยของพี่เจอ่ะปกติเราก็จะใส่ขาวเทาดำเบจครีมอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนแบบสีเอิร์ธโทนเราอ่ะไปทางสีสันไม่ค่อยได้รูปร่างของพี่เจเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบคือเราไม่ได้เป็นแขนขายาวชอบใส่เอวลอยเพื่อแบบเหมือนให้มันเป็นดึงดูดสายตาไปที่แบบโฟกัสตรงนั้นมันจะได้แบบเหมือนเปลี่ยนทิศทางในการมองว่าอีจริงแขนเราใหญ่นะอะไรเงี้ยก็เหมือนของพิมเลยถ้าเราใส่ครอปเราก็จะใส่กางเกงขายาวแต่ถ้าแบบข้างบนเป็นครอปที่แบบเป็นเสื้อกล้ามใส่เดียวอะไรเงี้ยเราก็จะใส่เป็นเสื้อผูกเพราะว่าเราขี้หนาวเหมือนกันหลังจากทำงานเสร็จเราอาจจะไปเดทต่อหรือไปกับเพื่อนต่ออะไรเงี้ยมันก็คือง่ายกับการที่แต่งตัวอะไรเงี้ยทริปมีประมาณนี้จริงๆแล้วเราอ่ะก็คือไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวได้แบบทุกแบบทุกสไตล์ใครเขาฮิตเทรนอะไรอ่ะเราอาจจะไม่ได้เขาแบบเขาพูดเขาชอบติดประโยคนี้แบบพี่เจว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาฮิตแบบนี้กันแล้วพี่แบบไม่ได้วัยรุ่นสมัยนี้ใครใช้คำว่าใครไม่ได้ไปตามเทรนขนาดนั้นเลยเนี่ยเพราะเราก็เลือกแบบไอเทมที่มันดูแบบเหมาะกับเราจริงๆลองก่อนถ้าไม่ได้ลองอ่ะเรามันใส่ไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็จะแบบก็จะให้พิมก็จะให้ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยว่าก็จริงๆแล้วป้าถึงไปแล้วนะด้านในอ่ะพิมจะใส่เป็นกอกทุกคนที่มันจะสีชมพูแล้วก็กระโปรงอ่ะมันเป็นเอวสูงด้วยนิดนึงคือพิมพับไว้ข้างหลังมันก็เลยกลายเป็นเอวสูงนิดนึงแล้วเราอ่ะก็มีเบเซอร์มาทับนะคะสีโดยรวมของเราก็จะประมาณนี้ชอบแต่งตัวสีประมาณนี้อยู่แล้วคือเราอ่ะจะชอบโชว์ช่วงนี้แล้วก็ถ้าเราร้อนเราก็แบบเลือดถอดออกเวลาเขานั่งอยู่ที่งานเขาจะชอบมีแบบเบเซอร์หรือคาร์ดิแกนแต่ว่ามันชอบแบบหลุดไหลสังเกตว่าน้องเขาแบบพี่เจนะคะพี่เจก็จะใส่อันนี้คือเหมือนฉันชอบใส่แบบแนบชิดคือเป็นคนชิลๆสบายๆเราก็เลยแค่แบบโอเคแค่นี้แล้วก็เป็นกางเกงวอร์มมันแบบง่ายๆทับลงมาเพื่อแบบให้เห็นแบบขอบเอวเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
3ลุคที่2ของพิมพ์นะคะน้องเขาจะเป็นเสื้อครอปแล้วก็เป็นแบบชอบมากตัวนี้ของร้านน้องพิมพ์ค่ะพี่เจนสีขาวจะแปะเอาไว้ให้มี2สีชอบมากเป็นตัวที่ถามเยอะมากใน IG แล้วก็คือไล่ตอบจนแบบตอบในสตอรี่ก็ได้แล้วกางเกงของพิมพ์เตรียมมาเป็นสีขาวแต่พิมพ์เตรียมมาทั้งแบบขายาวแล้วก็ขาสั้นพิมพ์คิดว่าสีชมพูแมทกับสีขาวน่ารักเนี่ยแมทกับสีเทาก็น่ารักนะใช่ประมาณนี้อันนี้คือที่พิมเตรียมมาของพี่เจใช่ป่ะคือพี่เจอ่ะก็จะเน้นเป็นแบบเป็นกางเกงที่เข้าเซตกันไปเลยเป็นสีเทาแล้วเราก็อาจจะแบบว่าอันนี้เป็นสีเทาใช่ไหมเราอาจจะเบรกด้วยแบบถ้าหัวต้องไปร้านแบบหรูๆหน่อยแล้วก็จะมีแบบเบเซอร์สีขาวเข้ามาใส่คุมแขนก็ได้หรือไม่ต้องใส่แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบมันง่ายดีปึ้งปึ้งอะไรค่ะอันนี้อย่างที่อธิบายไปเลยเสื้อมันจะประมาณนี้นะคะทุกคนคือเขาจะมีแบบความวิงวิงด้วยอ่ะส่วนของพี่เจนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกางเกงโอเคโอเคกางเกงขายาวก็สีขาวแค่นี้แหละค่ะของพี่เจนก็จะเป็นแบบอ่ะจริงๆเราเป็นคนไม่ถูกกับสีขาวด้วยแบบวันเกิดอะไรเงี้ยแต่เราชอบเรารู้สึกมาถึงแบบด้วยดวงใช่ด้วยดวงแต่ว่าเราชอบสีขาวนี่ค่ะก็อย่างนี้แล้วก็เบรสเซอร์หนึ่งตัวมันก็จะรู้สึกว่ามันดูแบบก็ได้หรือว่าถ้าแบบปิดก็คอเสริมไหล่ด้วยนะมันจะได้ลุคแบบสมาร์ทใช่มันจะทำให้เราบุคลิกดีลุคหน้าอะไรเงี้ยมันก็โอเคนี่นะคะก็คือลุคที่2ของพวกเราค่ะแล้วก็ต่อไปไปดูลุคที่3กันเลยมีไหมอ่ะงั้นพิมจะอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าหลักๆอ่ะพี่เจอ่ะเราสองคนโอเคงั้นเดี๋ยวเจนะคะก็จะมาในลุคที่3ส่วนลุคพิมจะอยู่ตรงนั้นแหละได้เนี่ยแมทชิ่งนี้นะอันนี้พิมก็ใส่บ่อยนะคะที่พิมเอามานะเป็นกางเกงขาสั้นก็ได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเรารอคุณเจไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเห็นเคิร์ฟมากขึ้นเพราะว่าเราอ่ะชอบตัวนี้เพราะมันใส่สบายด้วยแล้วก็จริงๆเราแอบเอาไปใช่ไหมมันนุ่มมันนุ่มมันเหมือนเป็นนี้ไปเก็บตรงกระโปรงข้างหลังเนี่ยให้มันดูแบบเหมือนเป็นห่างตานิดนึงเพราะมันจะได้ดูแบบเป็นคือเวลาถ่ายรูปก็จะแบบขยิบนิดนึงนะคะแล้วก็เก็บอาอย่างนี้นี้สวยไหมสวยไหมอ่ะขยิบขยิบแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่ะแปลกมากมันไม่เป็นธรรมชาติมันแปลกวะแม่เวลาโค้ชแบบโค้ชให้มันรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นธรรมชาติมันแบบกึกเอาเขียนนั่งคุยกันดีกว่านะคะก็เนี่ยเวลาที่เฮ้ยไปไหนกันมาหลังจากที่เราได้โชว์วิธีการแต่งตัวของเราต่างๆนะทุกคนจะเห็นได้ว่าเราเป็นคนที่ชอบใส่แบบเอวลอยใช่ไหมหรือว่าอะไรที่มันแบบแนบเนื้อแบบนี้นะคะวันนี้ในคลิปนี้เรามีซัพพอร์ตแล้วทุกคนเราอยากมีตัวช่วยมาแนะนำนะคะคือมันเกิดจากเพื่อนพี่เจเนี่ยส่งมาให้ลองเพราะว่าพี่เจอ่ะบอกในคลิปแรกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ขายยาขับถ่ายก็เลยมีคนส่งมาให้ลองนะเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนลองตัวนี้ไหมชื่อ Hunter Green ค่ะเป็นไฟเบอร์แอปเปิ้ลเขียวนี่คือกล่องที่2ของพวกเราใช่เรามาลองกันก่อนเพราะว่าเรากินด้วยกันเลยนั่งทำงานไปกินด้วยกันเลยชมกันเลยใช่คนที่แบบเขาลองครั้งแรกอ่ะก็ลองมาเรื่อยๆความรู้สึกเป็นยังไงพี่เจก็คือลองสักพักนึงแล้วเอาให้แฟนลองด้วยมีตัวนึงที่แฟนซื้อมาให้กินอ่ะเราแบบรู้สึกว่าแบบพออืดพออมมันแบบอึดอัดไปหมดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยคือพอพี่เจลองอ่ะกลิ่นมันก็ดีกลิ่นมันจะเหมือนสุกัดสีเขียวเคยกินไฟเบอร์มาเยอะอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามคลิปพิมานะจะรู้ว่าเคยพิมชอบเป็นคนชอบขับถ่ายเลยแล้วเราก็เลยจะชอบลองของใหม่ๆพิมเคยกินไฟเบอร์มาเยอะเจอทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอันที่พิมรู้สึกว่ามันไม่ดีที่พิมไม่ชอบอ่ะนะคืออันที่เราจะปวดท้องบิดมากไปเข้าห้องน้ำแล้วทุกอย่างมันแบบsplash ออกมาใช่มันรู้สึกแบบแปลกๆมันก็แบบ splash เลยของเหลวเลยไม่ค่อยโอเคมันทำให้ทุกอย่างมันดูสกปรกไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ในงั้นพิมพ์เลยขออีกประโยคนึงพวกเราอ่ะนะก็มีวิธีไดเอทต่างๆอย่างที่อ่ะถ้ายังไม่ได้ดู EP 1 EP 2กลับไปเลยกลับไปดูก่อนแล้วมีวิธีไดเอทอื่นๆของเราอยู่แล้วแต่ว่าคือบางทีแล้วอ่ะอยากจะใส่ชุดนี้แบบวันนี้ใช่เลยอ่ะแล้วมันมีภูมิมันมีท้องน้อยอยู่นิดนึงมันคือวิธีแบบเร่งด่วนแล้วก็จะใช้พวกไฟเบอร์อะไรพวกเนี้ยมาแบบตัวช่วยนิดนึงเพราะว่าบางคนอ่ะเขาจะกินยาถ่ายซึ่งยาถ่ายอ่ะไม่ดีมันไม่ดีจะไปดู
คือรู้สึกว่ามันอาการมันดีกว่าไฟเบอร์อื่นๆยังไงรสชาติเลยหนึ่งไม่รู้สึกคาวไม่รู้สึกกินยากช่วงเช้าอ่ะก่อนทานกาแฟก่อนกินกาแฟอย่างเงี้ยเราก็จะชงอันนี้ก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอิ่มท้องด้วยมันไม่ได้ปวดบิดอ่ะมันแบบปวดเข้าห้องน้ำทานข้าวเสร็จปวดเข้าห้องน้ำเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ออกมาเป็นแบบสเปรชแบบที่เราคือจริงๆเขาแนะนำให้กินตอนท้องว่างเนาะหรือว่าใครจะกินแบบก่อนนอนก็ได้นะทุกคนแต่พี่หมากินท้องว่างเหมือนกันแต่ของพี่จะเป็นช่วงเย็นก่อนที่จะกินอาหารเย็นรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินน้ำไปเยอะมากแล้วกินอันนี้ด้วยมันจะทำให้อาหารเย็นของเราอิ่มกว่าปกติที่อิ่มชอบเหมือนพี่เจเลยคือกลิ่นดีมากเราเปิดมาครั้งแรกลองด้วยกันพร้อมกันเราแบบเหมือนซูกัดเลยหันมาแล้วแบบกินง่ายกินใหญ่เลยพอเราชงไปแล้วมันก็เหมือนแบบน้ำผลไม้อาการที่พี่รู้สึกได้ที่ชอบมากแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆแล้วทุกคนเป็นเนาะคือว่าสิ่งเนี้ยมันจะไม่ได้ทำให้เราออกมาแบบแต่ว่ามันจะเป็นก้อนที่สวยนะคนจะได้แบบกินน้ำกันได้เข้าใจมากขึ้นเป็นก้อนเดียวยาวๆสวยๆแล้วแบบออกมาสบายในการเข้าห้องน้ำเนี่ยคือมันเป็นผงนะทุกคนแล้วเราอ่ะจะผสมกับน้ำเวลาเรากินที่ออฟฟิศเราง่ายกว่านี้เพราะเราใส่มิดแก้วเราจะใส่ขวดมันจะคนๆแล้วกลายเป็นแบบวุ่นๆนิดหน่อยเจอของมันนะเพราะว่ามันมีว่านหางจระเข้แล้วก็ผงบุกมันจะช่วยทำให้เราอิ่มท้องแล้วเขาอ่ะมีส่วนผสมจากธรรมชาติอื่นๆให้ผิวเรามันจะผอมขึ้นด้วยเนาะว่านหางมันดีอยู่แล้วเนาะมันจะช่วยแบบดีท็อกซ์สารพิษถ้าแบบไอ้พวกของเสียสารตกค้างต่างๆในลำไส้ของเรามันแบบถูกคลีนออกอ่ะมันจะทำให้ระบบขับถ่ายคือมันดีขึ้นผิวของเรามันจะแบบหายหมองมันจะดีขึ้นพี่เจจะโชว์ให้ดูเลยแล้วก็จะถ่ายแฮร์ดูเลยว่ามันมีกลิ่นยังไงอุ้ยอยากส่งกลิ่นไปให้ทุกคนได้ลองดมจริงๆเขาว่าเป็นพรีไบโอติกนะถ้าใครที่อยากรู้เรื่องพรีไบโอติกโปรไบโอติกพี่มีคลิปนึงที่เคยทำไปแล้วนะคะพรีไบโอติกอ่ะเขาจะไปช่วยทำให้โปรไบโอติกแบบจุลินทรีย์ในร่างกายของเราอ่ะมันทำงานดีขึ้นเขากินน้ำเยอะเหมือนกันนะพิมพ์ว่าจริงๆกินได้แบบทั้งน้ำเท่านี้หรือว่าน้ำครึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รสชาติที่มันเข้มข้นขึ้นมาหน่อยก็แล้วแต่คนชอบมันเป็นเคล็ดลับที่รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาอีกวันนึงเนี่ยสบายตัวแล้วสบายตัวไม่อึดอัดถ้าอย่างพรุ่งนี้อย่างเงี้ยใครที่มีแผนว่าเฮ้ยจะต้องโชว์เอวแน่ๆวันนี้กินเลยใช่ป่ะวันนี้กินเลยแล้ววันพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าท้องมันจะแบนจริงๆนะคะไปทำงานแล้วก็จะใส่เอวลอยเป็นปกติเลยซึ่งการที่เราโดนกดดันมาแล้วว่าวันนี้เธอพุงใหญ่หรือเปล่ากดดันเธอดูพุงเจสซี่อันนี้นะคะช่องทางเนี่ยถ้าใครอยากติดตามหรืออยากไปซื้อตามพวกเราอ่ะก็คือจริงๆไว้ใช่ไว้ด้านล่างในดีสคริปชั่นจะได้แบบคลิกเข้าไปง่ายๆเช่นรับพุงเจนะคะเช่นรับพุงเจนิดนึงขอตัวไปทานให้หมดแก้วก่อนเราปิดคลิปก่อนไหมใช่ปิดแล้วนะปิดหรอปิดแล้วนะเราจะไปแล้วนะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาใหม่ปะมาปิดใหม่เอาแบบนี้เลยอย่างนี้โอเคตรงนี้ไม่ตัดออกเลยนะฮัลโหลวันนี้นะคะเราจะมาตามคำขอของทุกคนอลังการงานสร้างเนาะคุณเจเขาเป็นคนชิวๆชิวๆเนี่ยสิ่งเนี่ยชิวๆงงมากจริงๆ